ไปต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของทางด้านทีโอคลอยกองกลางของทีมชาติลาวถือว่าเป็นนักเตะเสื้อสายลาวฝรั่งเนาะที่ว่าล่าสุดเพิ่นก็ให้สัมภาษณ์ก่อนจะลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามนะซึ่งทางสมาคมบาสเกตบอลลาวก็มีการปล่อยคลิปออกมาในเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราจะไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของทางด้านทีโอคลายกันกันสบายดีคอยซูเวอร์ทีโอคลายก็มาจากฝรั่งเขาเตะอยู่อเมริกากับทีมโอมาฮาขออายุเท่า2ปีได้คอยเกิดดินในตำแหน่งกองกลางขอรู้สึกภาคภูมิใจหลายเลยกับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างหนึ่งที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนในแก๊ปพื้นแผ่นดินของพ่อแม่และก็คอยมีความสุขหลายคอยมาซื้อและคอยมีความสุขหลายที่อยู่ที่นี่คอยพร้อมจะทุ่มเท 100% การปรับตัวเข้ากับเพื่อนโฮมทีมแมนดีหลายบ่มีปัญหาหยังเพื่อนโฮมทีมทุกคนแมนดีหลายตอนนี้เขารู้สึกคืออยู่กับบ้านตัวเองและก็ทุกมื้อนี้คอยภาวนาให้ได้อยู่วันนี้กับทุกๆคนการเก็บตัวพบซ่อมแมนดีหลายคณะครูฝึกครูฝึกพละกำลังและทุกคนก็เฮ็ดหน้าที่ของตัวเองให้ดีได้แน่นอนตอนนี้คอยพร้อมเต็มทีแล้วที่ว่าจะลงสนามแข่งขันที่ว่าจะพบกับทีมชาติเวียดนามในมือแรงนี้และคอยก็เชื่อว่าทีมก็พร้อมเช่นเดียวกันท่านี้คอยขอฝากถึงแฟนบอลลาวทุกและก็ขอบใจหลายๆสำหรับทีโอไครก็เป็นนักเตะที่ว่าดิ้นในตำแหน่งกองกลางที่ว่าทางนั้นทานเมคเคนไวช์ดันจากกองหลังให้มาลิ่นกลางใน4เกมครั้งนี้นะซึ่งเพิ่นก็เคยลิ่นให้กับสโมสรโอมาฮาเมโมริกนะในลีกระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาซึ่งเพิ่นก็เป็นคนฝรั่งเนาะสัญชาติฝรั่งและมีเชื้อสายลาวนั่นเองซึ่งรายละเอียดของนักเตะคนนี้นะสามารถไปเบิ่งอยู่ที่ลิงก์หรือว่าฮุกตัวไอ้ด้านขอบมือที่ว่าเฮาปัดมุกไปให้เบิ่งก็แล้วกัน